ธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยนะครับในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับโอกาสมากทีเดียวนะครับทั้งพังภาครัฐเองที่สนับสนุนนะครับมีหลายหลายหน่วยงานจากทางภาครัฐที่ออกมาให้ความช่วยเหลือนะครับในขณะเดียวกันภาคเอกชนครับก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญนะครับที่จะอบอุ้มนะครับสตาร์ทอัพเหล่านี้ให้เติบโตได้ในแวดวงตลาดทุนในระดับโลกทีเดียวนะครับล่าสุดครับงนขอธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็มีการนำสตาร์ทอัพที่ต้องบอกว่าสร้างสมบ่มเพระขึ้นมาจากธนาคารกรุงเทพนะครับเข้าร่วมงานโชว์ศักยภาพใน งานส t าร t ทอัพ a ท l แ n น2017สเกลอัพเอเชียครับโดยคุณวีรศักดิ์สุตันทววิบูลนะครับรองผู้จัดการใหญ่ ทางด้านของคุณทันทิกาโพทธทิสมพรผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบลูฟินครับสตาร์ทอัพระดับเวิลด์คลาสในโครงการแบงก์ o แบงก์อินโนฮับนะครับรวมให้การต้อนรับคุณอัจชกาศีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรองศาสตราจาราย์แพทย์สรณน,นิต์ศิลธรรมครับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังในโอกาสที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์201 เจ็ดสเกล up asia ครับพร้อมกันนี้ได้ร่วมรับฟังและชื่นชมโครงการแ a n g อกแบ a n k Inno นวัรวมถึงผลงานและศักยภาพของ b l ู e ิน n s t a r t u ัในโครงการครับโดยเฉพาะด้านการตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาประเทศ4.0ของรัฐบาลและร่วมผักดันครับระบบ Ecosystem ของประเทศที่ทางธนาคารกรุงเทพนั้นได้ให้ความสาคัญนะครับโดยร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนการพัฒนา Startup ในกลุ่ม f i ิน tech ที่จะเป็นกาลังสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงธุรกิจการเงินของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับ